สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนเมษายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในคลิปนี้จะทำในเรื่องของการดูว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเนาะก่อนอื่นนะครับก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user bopaya59 เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับว่าไพ่เขาคิดยังไงในช่วงนี้กันบ้างเนาะก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษความรักยังสามารถที่จะปลดปล่อยความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะมีในเรื่องของความวิตกความกังวลกับในเรื่องปัญหาความไม่ชัดเจนนะครับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ชาวราศีเมษนั้นมีในเรื่องของความเป็นเนกาทีฟจะค่อยๆหลุดพ้นนะครับเปลี่ยนแปลงหรือทรานส์ฟอร์มไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆให้คุณพยายามโฮมันเอาไว้แล้วก็พยายามทำให้มันเป็นแบบสิ่งที่มันควรจะต้องทำให้มันเป็นสม่ำเสมอการสม่ำเสมอของคุณน่ะมันจะเป็นการที่เอาชนะใจในเรื่องของความรู้สึกที่ความรักความสัมพันธ์ของเขาได้นะครับทำให้เขาสามารถที่จะมีแพชชั่นมีความรู้สึกและตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็เปิดใจยอมรับกับสิ่งที่คุณกำลังทำนะครับขอให้เราทำให้ถูกทิศถูกทางปัญหาความรักความสัมพันธ์สามารถหลุดพ้นสามารถแก้ไขได้ถ้าตัวคุณรู้จักที่จะปรับและแก้ไขให้ถูกจุดด้วยนะครับมันก็จะไปในทิศทางที่ดียังมีโอกาสที่เขากับเรานั้นยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อแล้วก็ประสบความสำเร็จอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะครับยังโคจรกลุ่มกับลัคนาเมษเป็นตำแหน่งราชาโชคและยังเป็นตำแหน่งโกมุตเกณฑ์โกมุตเกณฑ์เนี่ยหมายถึงผู้มีปัญญาหมายถึงในเรื่องของสติปัญญาแล้วยังหมายถึงในเรื่องของเสน่ห์เมตตานะครับความรักความสุขความสมหวังเนาะเป็นปฐุมเกณฑ์คือดวงเนื้อหอมเนื้อหอมแปลว่าคุณจะมีคนเข้าหาคุณคุณจะมีคนนิยมชมชอบคุณรักคุณนะครับแล้วจะได้คู่ด้วยประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคู่จะมาจากถิ่นแดนไกลสำหรับใครที่โสดก็จะได้คนที่ดีนะครับคนที่มาจากถิ่นแดนไกลรูปร่างหน้าตาค่อนข้างดูดีแถมยังเป็นคนที่มีวาสนามีบารมีด้วยนะครับที่จะเข้ามาติดต่อกับคุณก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบแรกของคุณนะครับของเขาคนนั้นนะครับได้เป็นไพ่คิงถือถ้วยคิงถือถ้วยเนี่ยหมายถึงบางคนอาจจะคบอาจจะดิวอาจจะดูอยู่กับคนคนนั้นน่ะที่เป็นคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกแล้วก็มีนนะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงมากเลยนะอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของการคิดการทำการตัดสินใจเหมือนเขาค่อนข้างดูมีแพชชั่นกับเรามีความรู้สึกที่มีความเหมือนกับsensitive นิดนึงกับในเรื่องของความคิดด้วยนะมันมีไพ่เบนีเห็นไหมครับ9ดาบมาแปลว่าเขาอ่ะมีความรู้สึกอ่อนไหวง่ายตอนเนี้ยเราอาจจะยังไปแบบคาดคั้นอะไรกับเขาไม่ได้หรือเรายังจะไปแบบเหมือนคิดหรือให้เขาตัดสินใจอะไรเนี่ยยังคงไม่ได้นะครับแต่ในความคิดของเขาอันนี้เนี่ยในความคิดของเขาไพ่เนี่ยบอกนะครับว่าเขายังคิดอยู่ว่าตัวเราอ่ะยังเป็นคนที่ดีคนที่ใช่และคนที่ดีสำหรับตัวเขาถึงแม้เขาจะมีตัวเลือกเขาก็จะเลือกเรานะครับเพราะ The High Priestess เนี่ยมาพร้อมกับราชินี Empress ซึ่ง The Empress หมายถึงตัวจริง The High Priestess ก็แปลว่าความรู้สึกที่หลงใหลคลั่งใครก็จริงแต่นะครับมันยังเป็นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนแต่เขาอะต้องการที่จะทำให้คุณอะกับเขามีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมี Empress ไงแปลว่าเขาไปไหนไม่รอดหรอกยังไงเขาก็ยังอยู่กับเรายังไงเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับเราเพียงแต่คุณอาจจะต้องให้เวลากับเขาคิดสักนิดนึงเนาะคนเราอ่ะมันก็ต้องคิดมันก็ต้องตัดสินใจมันก็ต้องมีอนาคตน่ะนะครับที่ดีมันก็ต้องทบทวนก่อนกับสิ่งที่มันผ่านมาในอดีตคุ้มไหมกับสิ่งที่เราจะแลกคุ้มไหมกับสิ่งที่เราจะเดินต่อคุ้มไหมกับสิ่งที่เราจะทำตามในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองมันก็ต้องให้เวลานะครับอิทธิพลใต้สำรับบอกว่า2เหรียญเขากำลังประคับประคองตัวเองอยู่เขากำลังดูตัวเขาเองอยู่นะครับเขากำลังพิเคราะห์พิจารณากำลังรออยู่นะครับเขาก็รอเหมือนกันไม่ใช่แค่คุณรอเขาก็รอเราเหมือนกัน
รออะไรในเมื่อเราพร้อมตั้งนานแล้วบางคนอาจจะคิดแบบนี้ใช่ไหมครับจริงๆคำว่ารอแปลว่าเขารอดูพฤติกรรมรอในเรื่องของความรู้สึกที่เขาอาจจะดูว่าเขาต้องพร้อมไหมในสิ่งที่เราต้องทำแบบนั้นแบบนี้บางคนอาจจะมีเหตุผล108นะครับที่คิดต่างเพราะอะไรเพราะบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยมันเกินพอแล้วไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับบางคนคบกันมาบางคนคบมา5ปี7ปีแล้วเนี่ยป่านนี้ลูกคนอื่นเขามีลูกกันหมดแล้วอะไรเงี้ยลูกจนโตหมดแล้วบางคนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับคนเรามันไม่พร้อมไม่เหมือนกันหรอกเนาะผมก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ไพ่บอกว่าเราอย่าไปพูดถึงไกลขนาดนั้นเลยเอาแค่ว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเมษาเนี้ยนะครับเขาอาจจะกำลังศึกษากำลังเข้าใจกำลังมองคุณอยู่อย่างที่บอกแหละว่าถ้าการเติมเต็มความรู้สึกกับการที่เขารอคุณได้อะมันทำให้เขามีแพชชั่นมันทำให้เขามีแพชชั่นมีความรู้สึกมีความแบบกระตือรือร้นอยากจะมีคุณอะนะครับอัศวินธาตุไฟขึ้นมาอัศวินธาตุไฟแปลว่าเขามีแพชชั่นกับเรามากขึ้นละแปลว่าคุณกระตุ้นได้ถูกต้องแหละนะครับใครที่อดทนนะครับใครที่มีการปรับเปลี่ยนแปลงนะครับสถานการณ์ภาวะสถานการณ์อาจจะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะดูกระอักกระอ่วนใจบ้างแต่ถ้าเราใช้เวลากับการอดทนการรอคอยการเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆนะครับนะมันจะทำให้ตัวเราดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่าแล้วทำให้เขาอยากจะพุ่งเข้าหาเราเองอย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสบดีกุมลัคนายังเป็นตำแหน่งโกมุตเกณฑ์ยังเป็นตำแหน่งที่ดียังเป็นตำแหน่งสิ่งที่มันทำให้ตัวคุณนั้นยังมีเสน่ห์เมตตาที่เขายังจะแบบกระโจนเข้าหาเรานะครับมีความสุขความสมหวังอยากจะตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่อยากจะทำให้มันเกิดผลลัพธ์ผลดีนะครับในตามสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นอยู่แล้วแต่ขอให้คุณนะพยายามเติมเต็มความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์เด็กถือถ้วยประนีประนอมค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับเด็กถือดาบบางครั้งเราก็อาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดใจบ้างมีความรู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ดั่งใจนะครับเหมือนแบบคิดหรือทำอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยมันดูเหมือนช้ามันดูเหมือนไม่ไปต่อในบางครั้งแต่ทีนี้แหละนะครับถ้าเขาปลดล็อกตัวเองได้เนี่ยเขาจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์แล้วสามารถที่จะพุ่งทะยานนะครับไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อคุณมากอีกครั้งหนึ่งไพ่เป็นนี้คือไพ่ The Judgment คือหมายถึงการหลุดพ้นการปลดปล่อยนะครับทำให้เขาสามารถที่จะเคลียร์พลังงานหรืออะไรที่มันดูไม่ชัดเจนของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนพลิกสถานการณ์มาเป็นความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ของความชัดเจนไพ่ใบนี้คือไพ่ของความไม่ชัดเจนนั่นแปลว่าคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่ความชัดเจนที่ดีขึ้นวงเล็บนะถ้าเขาเป็นคู่ของคุณเพราะไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเขาเป็นคู่ของคุณคุณจะสามารถทำให้ทุกอย่างนั้นมันชัดเจนขึ้นแต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่ของเรานะครับมันก็อาจจะทำให้ยังคุมเครือต่อไปนะครับอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะต้องเป็นของเราแต่อะไรที่ไม่ใช่ของเราต่อให้คุณทำแค่ไหนมันก็ได้แค่ยื้อนะครับหรืออาจจะไม่ดีไม่โอเคเนาะประมาณนี้ก็ไม่อยากพูดเยอะก็หมายความว่าถ้าเขาปลดล็อกทุกอย่างจะโอเคและไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าตัวคุณเองอ่ะใครที่โสดอ่ะอาจจะเจอคนที่ถูกตาต้องใจแบบปุ๊บปั๊บใช่เลยอ่ะประมาณนั้นเลยนะครับและเป็นคนที่เข้ามาในเวลาที่ใช่ด้วยเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยตอนนี้โคจรกลุ่มลัคนาของคุณและไม่มีดาวร้ายมาทับด้วยมันก็อาจจะยังได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวเสาร์บ้างแต่ก็ไม่ถือกับว่าเป็นปัญหามากนะครับมันก็ถือว่าโอเคอยู่ก็สามารถจัดการและแก้ไขได้ในสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วก็ทำให้ความสุขความสมหวังของคุณนั้นเติมเต็มพยายามนิดนึงนะครับใส่ใจดูแลเทคแคร์เขาให้มากขึ้นหน่อยเหมือนขอบกับที่เขาบอกว่าน้ำหยดลงหินทุกวันมันก็กร่อนมันก็สึกได้นะครับแค่หยดน้ำหนึ่งหยดทุกวันมันก็ยังมีอิทธิพลต่อหินที่เป็นแข็งแกร่งมากนะครับมันยังกร่อนได้นั่นแปลว่าเราก็สามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดได้นะครับจากเด็กถือถ้วยก็จะสามารถทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเขาเรียกว่าเหมือนมีบทบาทที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นเต็มที่กับตัวคุณได้เนาะประมาณนี้ไพ่เบนนี้แปลว่าเราก็ต้องใส่ใจดูแลเทคแคร์เขาให้มากขึ้นจาก8เหรียญแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนนะครับพยายามเติมเต็มกันและกันให้มากขึ้นแล้วความรักของคุณจะโอเคและ success ได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ